กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายไว้ว่าวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพูดประเด็นเรื่องของสวนะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะฮะมีการประชุมนะครับสวนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีการพิจารณาเนี่ยก็มีการพูดคุยกันถึง เรื่องต่างๆนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยคุณกิตติศักดิ์รัตน วราหะสวนะครับที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางเนี่ยนะครับได้ออกมาเสนอว่าประเทศไทยเนี่ยนะต้องไม่เป็นม้าอารีต่อสิ่งที่เป็นภัยต่อความมั่นคงนี่คือกำลังพูดถึงแอมเนสตี้ประจำประเทศไทยอยู่โดยกล่าวว่า ตอนนี้เนี่ยมีประชาชนจำนวนมากออกมาต่อต้านขับไล่แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยคือแอมเนสตี้ประเทศอะไรนะมากขนาดไหนเมื่อวาน50คน ใช่ประมาณนั้น เขาบอกว่าเขาพยายาม50ถึงไม่ถึงใช่ไหมผมว่าไม่ถึงนะครับเขาบอกว่าเขาพยายามป้องกันไม่ให้มีการระบาดโควิดพวกที่ไปบุกวัดเนี่ยแถวพิจิตรเนี่ยวัดหลวงพ่อเงินเยอะกว่า50อีกครับคุณกิติศักดิ์ยังบอกว่า Amnesty ประเทศไทยภายหลังมีการสืบทราบว่าน่าจะเป็นองค์กรเถื่อนและอาจไม่ได้จดทะเบียนโดยสมบูรณ์นะฮะคุณกิติศักดิ์ยังกล่าวต่อว่าองค์กร NGO ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่ทําตามวัตถุประสงค์ตามที่จดทะเบียนไว้เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมแต่องค์กรที่ดําเนินความเป็นภัยต่อความมั่นคงประเทศไทยอย่าง Amnesty ประเทศไทยได้ร่วมกับฝ่ายการเมืองและม็อบต่อต้านเรื่องต่างๆโดยเฉพาะด้วยสถาบันอย่างชัดเจนดังนั้นสิ่งที่อยากเสนอรัฐบาลคือเราต้องคัดกรององค์กรต่างๆเหล่านี้หากพบเห็นว่าองค์กรที่จดทะเบียนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รับเงินต่างชาติและทำผิดวัตถุประสงค์เป็นภัยต่อความมั่นคงรัฐบาลต้องใช้กฎหมายดำเนินการต่อองค์กรเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยของประเทศครับการมีองค์กรสิทธิชนเนี่ยมันไม่ดีนะมันทำให้แบบประเภทแบบมีคนไปสวไปบุกวัดแล้วเนี่ยชาวบ้านเขากล้าร้องเรียนใช่งั้นก็แบบถ้าเป็นโลกยุค20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วเนี่ยมันก็แบบคนมันก็หงอหมดอ่ะครับแล้วคือพอยต์คือว่านอกจากคุณกิตติศักดิ์แล้วเชิญมีคุณสมชายด้วยเดี๋ยวมีคุณสมชายแล้วเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันคุณสมชายนี่นะฮะเกรดเขานี่นะคือไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วอยู่ในสภาได้ยาวนานมากนะมากกว่าคุณแลมโบ้เยอะเลยนะตอนนี้มารับลูกกับคุณแลมโบ้เฉยเลยอ่ะคือนึกออกไหมคุณสมชายเนี่ยเกรดเขาดีกว่านะกับแลมโบ้เนี่ยเป็นสวตอนนี้มารับใช้แลมโบ้เฉยเลยเออเหรอเออเป็นสวรับประหารตั้งมาตลอดเนี่ยนะใช่สรรหาตอนนี้แบบก็ถือว่าเครือเดียวกันละออกมาตอบโต้เรื่องที่อาจารย์คุณชัยเกษมใช่ไหมที่คุณชัยเกษมเมื่อวานเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าใช้สมองส่วนไหนคิดไปไล่แอมเนสตี้เนี่ยครับคุณสมชายออกมาโต้เรื่องนี้ใช้สมองส่วนไหนเขามีเหรอคุณสมชายมีคุณสมชายบอกว่าก็ใช้สมองซีกซ้ายคิดด้วยหลักเหตุผล บอกว่าสมาคมเนี่ยแม้จะชื่อฝรั่งอย่างไรก็เป็นองค์กรแค่ระดับสมาคมที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา78และ109ของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามกฎหมายเนี่ยนะก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรนะครับว่าสมาคมแอมเนสตี้นี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทยแน่นอนหน่วยงานรัฐไทยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่ออกใบอนุญาตให้จดทะเบียนจะมีอำนาจเข้ามาตรวจสอบหากพบการกระทำผิดวัตถุประสงค์หรือผิดกฎหมายก็สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคลากรบุคคลและเพิกถอนองค์กรได้พูดกันไปเถอะครับครับผมตามสบายคุณอยากไล่แอมเนสตี้ประเทศไหนในโลกที่มันไล่แอมเนสตี้เนี่ยคือประเทศที่มันตกอันดับไปอีกชั้นนึงอ่ะที่เขาเห็นกันชัดๆอ่ะก็เชิญไงก็คือประยุทธ์ก็จะเชื่อมั่นว่าโอ๊ยไม่เป็นไรเนี่ยเมื่อวานนักลงทุนอเมริกาก็มาเขาไม่สนใจแอมเนสตี้หรอกประเภทแบบฟิตเลตติ้งหรือว่าไอ้ประเภทแบบ S&P ดัชนีประเทศไทยมันก็ไม่สนใจหรอกว่าไล่แอมเนสตี้แล้วมันจะตกป่ะคิดงั้นก็โอเคอ่ะคือผมก็คิดว่าไอ้พวกทุนนิยมแบบฟิตเลตติ้งแบบ S&P อะไรมันไม่สนใจหรอกแต่คนที่มันจะแบบคิดเรื่องคุณมองอนาคตประเทศไทยยังไงเนี่ยคือการลงทุนระยะยาวต่ออะไรพวกเนี้ย Economic Forum เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเวทีของภาคธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะครับคุยกันเนี่ยแล้วระยะหลังๆเนี่ยเอาดัชนีเรื่องความโปร่งใสประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเข้ามาจับมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะประเด็นก็คือว่าดัชนีพวกนี้มันถูกเป็นตัวอ้างอิงในการให้เครดิตและก็ให้เรทการบริหารของแต่ละประเทศด้วยและมันก็จะสร้างแบรนด์สร้างความสำคัญให้กับการค้าการลงทุนครับผมก็คือสงสัยแค่ว่าทำไมจึงออกมาไล่แอมเนสตี้ประโยชน์คืออะไรคือเขาคุณไม่ชอบเขายังไงก็แล้วแต่ประโยชน์คืออะไรเหรอเขาจับอาวุธขึ้นมาสู้เหรอหรือยังไงถ้าเกิดเขาจับอาวุธสู้คุณปราบปรามก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วคุณไล่เขาออกประเทศได้แต่นี่คือเขาออกมาทำอะไรเหรอเ
คุณไม่ชอบเขาคุณรู้สึกว่ามันเป็นภัยมันก็เป็นแค่แสดงความคิดเห็นไม่ใช่เหรอแล้วประโยชน์มันคืออะไรนอกจากทำให้แลมโบ้เกิดทำให้สมชายแสวงการเกาะแลมโบ้หากินประโยชน์มันคืออะไรผมนึกไม่ออกเวลาที่ดูพวกไปไล่เนี่ยผมขำอย่างพวกนี้ดูทีวีช่องเดียวจริงแล้วก็คือประเภทแบบปลุกแล้วก็อยู่ในโลกตรงนั้นนะกะลาใช่ประเภทแบบอยู่ดูทีวีช่องที่บอกพระมหาไพวันรวยหลายร้อยล้านอ่ะนี่มีคนบอกว่าอย่าใช่ไหมหลวงพี่ขอร้องเถอะแบบอย่าไปปล่อยให้มันทำร้ายคนอื่นฟ้องเดี๋ยวใจอ่อนคือขอโทษใช่ไหมขอโทษอย่าใจอ่อนเด็ดขาดหลวงพี่บอกเดี๋ยวจะยกโทษให้ถ้าอย่าใจอ่อนเด็ดขาดอย่าเมตตาแต่ย้อนมาคือแบบนี้แต่ท่านก็เป็นพระท่านก็ต้องเมตตานะไม่มันต้องเมตตาต่อคนอื่นๆด้วยมันต้องเมตตาต่อคนอื่นที่แบบจะเป็นเหยื่อเขาอีกครับคืออันนึงเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีแบบปราบมารบ้างคือผู้ศาสนามันดำรงอยู่ได้เพราะมหายานนะฮะก็ต้องปราบมารบ้างมันมีไฟเมตตาที่แท้คือปราบมารแต่อันเนี้ยเห็นไหมเมื่อวานคุณฟังคุณพิภพอุดมสุพงแกบอกว่าดูฟังแล้วคุณนี่คือไปด่าไอ้นัตตี้ตรงไหนป่ะช่วยผู้ร้ายข่มขืนหาว่าไอ้นัตตี้ช่วยผู้ร้ายข่มขืนเฮ้ยนี่งงมากเลยนะอ๋อมันเคยมีเรื่องข่มขืนต้องมาหาแล้วเขาก็จับมาโยงว่าแอมเบตี้ต่อต้านโทษประหารชีวิตเท่ากับช่วยผู้ร้ายข่มขืนคนละเรื่องไงมีบางคนเขาก็ขำๆว่าเอ๊ะทำไมไอ้ที่แบบประเภทแบบไอ้รูปที่เขาต่อต้านเนี่ยนั่นสินี่มันต้องมีรูปที่แบบมีคนหนึ่งนั่งอยู่บนหลังอีกคนหนึ่งอ่ะแล้วก็สูบบุหรี่อ่ะมันคืออะไรอ่ะเขาได้ไอเดียอะไรมาจากสสสเลยไม่เห็นสสสน่าจะต้องไปเกี่ยวเลยคืองงมากอ่ะคือเขามีโรคประติดประต่อของเขาเองโรคที่มันแบบมันเป็นโรคที่แบบว่าไม่ได้อยู่บนหลักเหตุหลักผลหรือว่าความคิดอะไรเลยคือเหมือนต่อคำอ่ะอันนี้ต่อกับอันนี้แบบอาบน้ำแล้วก็ไปเรื่อยๆอ่ะไปเรื่อยๆใช่เชื่อตามกันแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วมันเป็นการเชื่อไม่ใช่ระดับเหตุผลเนี่ยเป็นเชื่อในระดับภาษาและต่อคำอ่ะคำต่ออะไรเงี้ยมันก็เชื่อๆกันมาอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ช่วยนักโทษประหารและเขาไม่ได้ช่วยนักโทษข่มขืนนะเขาช่วยไม่ให้มีการประหารครับคือพูดแล้วก็ลำบากเอาเป็นว่าเขาต้องพยายามเปิดแล้วก็ไม่มีทางเคารพถึงแบบไม่มีทางนับถอยหลังไปอย่างเดียวไม่ก็เนี่ยตกลงไปแน่เหรอแล้วถอยหลังนี่นับถอยหลังอะไรนับถอยหลังคือแบบก็คือดูแล้วทั้งวันแล้วทั้งหนึ่งก็จะเอาด้วยนะเนี่ยคือหมายถึงว่านับถอยหลังก็คือว่าพวกนี้ปล่อยเข้าไปเถอะจนวันตายก็ไม่เปลี่ยนอ่ะประเด็นหนึ่งของสวยังมีเพิ่มเติมด้วยนะฮะพอดีเขาล้อกันมาอีกเรื่องหนึ่งคือคุณสวัสดิ์สมัครพงศ์สวหารือเรื่องของการเลือกตั้งอบต.ที่ผ่านมาแล้วมันก็มีข่าวคราวว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยมันมีการซื้อเสียงหัวละ 2,000 ถึง 10,000 บาทในหลายพื้นที่ซึ่งคุณสวัสดิ์บอกว่ารุนแรงมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ากกต.เนี่ยไม่ได้มีการประมวลผลหรือหารือแนวทางในการแก้ปัญหาส่วนตัวแล้วคุณสวัสดิ์บอกว่าคิดว่าตำแหน่งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดในการใช้จ่ายงบประมาณที่สิ้นเปลืองภาษีประชาชนโดยปราบประโยชน์จึงขอเสนอให้นายกรัฐมนตรีและกกต.ให้ยุบตำแหน่งดังกล่าวซะและให้หารูปแบบใหม่เพื่อลดการซื้อเสียงและการเลือกตั้งเกิดความโปร่งใสต่อไปพูดง่ายๆคือให้ยุบตำแหน่งของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดจริงๆยุบกกต.ครับปราบประโยชน์ทั้งหมดอ่ะนึกว่าพี่ตึกจะบอกยุบสวสวด้วยสวก็ต้องยุบไปด้วยแต่หมายถึงว่าไอ้ที่ยุบนี่คือยุบกกต.ด้วยถ้าพูดเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งจริงๆก็ตามจับใครได้อะเขาก็ให้ใบเหลืองใบแดงไงพี่โถเฮ้ยเขาสิพี่ตึกไม่รู้สิแต่ว่าเครดิตที่ผ่านมาเนี่ยมันจับเฉพาะฝ่ายตรงข้ามไงฝ่ายตรงข้ามคณะรัฐประหารอะเสมออะมันก็เลยไม่รู้ว่าอีหลอบไหนทำให้คนไปถึงรู้สึกแบบนั้นได้อะมันเป็นองค์กรที่ไม่ค่อยได้รับความน่าเชื่อถือเท่าไหร่แต่ว่าครั้งจะกลับไปแบบมหาดไทยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่อยากเจอเพราะนั้นมันก็ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องกกต.ว่ายุบกกต.แบบนี้ซะแล้วก็สร้างกกต.แบบใหม่ที่กระทัดรัดกว่านี้และกินงบประมาณน้อยกว่านี้เป็นองค์กรที่มาทีเดียวเมื่อตอนเลือกตั้งแล้วใช้การประสานงานหยิบทุกอย่างได้มีอำนาจเต็มในการหยิบกลไกของรัฐขึ้นมาช่วยงานได้ในทันทีจริงๆโครงสร้างแบบผู้ตรวจเนี่ยมันก็เป็นโครงสร้างที่เอาไว้เพื่อจะโละกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดใช่ไหมเพื่อจะเป็นเหมือนกับผู้ตรวจก็คือทำหน้าที่คอยประสานงานหรือสังเกตการเพื่อตรวจสอบตัวเนี้ยแบบ
แบบฟรีแลนซ์น่ะครับเช็คกันแต่ไปมาผมไม่แน่ใจว่าโง่เอาข้อจริงมันเป็นยังไงวิธีโง่ๆวิธีโง่ของพวกมีชัยนะในกรทดูเหมือนมีใครนะที่เป็นอดีตประธานกกต.อยู่ด้วยจำไม่ได้ละคนที่ไม่ลงทะเบียนนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ไม่มีความเห็นไม่ได้ยุบพรรคประชาธิปัตย์อ่ะสุภชัยเลยมั้ยใช่มั้ยไม่รู้อ่ะแต่วิธีคิดของรวมๆของกรทมันคือโง่พี่ถึกใช้คําว่าโง่เลยแหละเออแล้วถ้าไม่เข้าใจเลือกตั้งเข้าใจป่ะบอกว่ากรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดเนี่ยมันมีปัญหามันมาจากการที่ตั้งข้าราชการบ้างหรือตั้งคนในพื้นที่หรืออะไรต่างๆเนี่ยเค้าก็อ้างว่ามันมีความพัวพันกันแต่เค้าไม่ห้ามเองนี่ประธานกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเนี่ยจำนวนมากมาจากผู้ว่ามาจากรองผู้ว่าคือผู้ว่าเป็นไม่ได้แต่รองผู้ว่ามาเป็นอะไรต่างๆเนี่ยคือให้ผู้ว่ามีอำนาจในการสรรหาอะไรต่างๆสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นพวกข้าราชการเข้าไปคุมแล้วก็บางทีก็มีพวกที่แบบมันมีแบบอุปถัมภ์กันอะไรเอื้อกันอุ้ยชุดมีชัยก็โละซะแล้วก็บอกว่าเอาต้องเอาผู้ตรวจแบบฟรีแลนซ์เป็นข้ามจังหวัดข้ามจังหวัดมาใช่ปะก็มีคนในพื้นที่บางคนในพื้นที่หนึ่งคนสมมติอย่างเงี้ยแล้วมีข้ามจังหวัดมา2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกข้ามจังหวัดมันมาทำไมเขาเวลาเขาซื้อเสียงเขาหาเสียงกันเขาทำให้คุณดูตรงๆข้างถนนเหรอคุณมาขับรถดูได้เหรอเงินเดือน 50,000 มีเลขา1คนมีรถมีราคารถมีอะไรเนี่ยมาตะเวนดูอะไรเหรอติดป้ายผู้ตรวจการเลือกตั้งแล้วเดินไปตรงไหนแล้วขับรถไปตรงไหนแล้วเขาเห็นวิธีโง่ๆชัดๆมันไกลกว่าเดิมคือไม่เข้าใจการเลือกตั้งเลยยิ่งไปกว่าเดิมอีกใช่ใครมันจะไปจับได้แล้วคุณแน่ใจได้ไงว่าคนมันข้ามมาจังหวัดแล้วมันไม่มีเส้นสายมันมีพวกผองมันไม่มีครับมันไม่มีการเอื้อประโยชน์กันมันมีได้หมดแหละมันมีได้หมดไอ้คนแล้วผมยังสงสัยว่ากระบวนการในการพยายามตั้งประเด็นว่ามีองค์กรขึ้นมาเพื่อจับซื้อเสียงซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยนะอาจจะมาผิดทางก็ได้เราเนี่ยนะฮะทุกวันนี้เนี่ยซื้อของถูกได้ราคาสมเหตุสมผลและอยู่ในสมดุลได้เนี่ยเป็นเพราะอุปสงค์อุปทานฮะไม่ใช่เพราะว่ามีใครมากำหนดว่าราคาควรเป็นเท่าไหร่ยิ่งรัฐกำหนดยิ่งแพงยิ่งรัฐกำหนดยิ่งพังคุณไปดูหน้ากากอนามัยดิสมัยก่อนที่เริ่มต้นที่โควิดระบาดอ่ะยิ่งกำหนดยิ่งพังถ้าปล่อยให้คนไกลตลาดอยากซื้อไปดิชาวบ้านได้ประโยชน์คุณไปแคร์อะไรอ่ะแล้วชาวบ้านก็คิดเองคุณคิดว่าเขาซื้อได้ฝ่ายเดียวเหรอก็มีอีกฝ่ายนึงซื้อด้วยก็ซื้อไปสิแล้วประชาชนเมื่อมี2ฝ่ายซื้อแล้วประชาชนจะเลือกใครก็แปลว่าดุลพินิจและวิจารณญาณมันเกิดขึ้นเองเมื่อ7จำนงมันเสรีเมื่อมีคนซื้อ2ฝ่ายเขาจะเลือกใครอ่ะเขาก็ต้องเลือกฝ่ายที่ดีที่สุดถูกราคาถูกสุดสินค้าดีสุดแล้วที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วคุณไปดูงานวิจัยของปริญญาเอ่ยวิจัยของพระปกเก้าเอ่ยว่าการซื้อเสียงมันมีอิทธิพลต่อผู้คนสักขนาดไหนในการเลือกอ่ะไม่มีอาจารย์สวัสดีก็ทำวิจัยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแถมนิดนึงคือกกต.เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าปี62เนี่ยแทบจะจับซื้อเสียงไม่ได้เลยใช่ป่ะนอกจากคุณอะไรที่เชียงใหม่นะที่บอกว่าถวายเงินพระถวายเงินพระฮะนอกนั้นไม่มีเลยเห็นป่ะจับธนาธรได้พวกอ้างการตีความพวกอะไรอ้างนู่นอ้างนี่ใช่ป่ะแล้วคอยดูไอ้การเลือกตั้งที่ผ่านมาไอ้ตอนอบจ.ตอนเทศบาลมีจับด้วยป่ะไม่เห็นนะมีแบบแทบไม่ถึงใครมีแต่แทบไม่ถึงผลไม่มีผลถึงใครถึงอะไรเลยเห็นป่ะงั้นเราจะเห็นว่ากกต.ชุดปัจจุบันเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยจะด้วยกฎไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ด้วยตัวบุคคลแต่ด้วยกฎหมายด้วยอะไรหลายอย่างเนี่ยมันยิ่งทำให้ทำงานไม่ได้และไม่มีผลงานไม่มีอะไรเลยแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยกำลังของกกต.เนี่ยมันจะไปทุ่มอยู่ที่หน่วยงานเรื่องการสืบสวนสอบสวนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไปทุ่มเรื่องกฎหมายทุ่มเรื่องการตีความกฎหมายนี่แหละมันเป็นกกต.เนี่ยมันยุบทิ้งได้สัก3ใน4ก็ทำงานได้เพราะที่เหลือมันเป็นพวกคล้ายๆกับว่าเป็นพวกนิติกรเป็นพวกเอากฎหมายไปเล่นงานทางกฎหมายเล่นตีความแล้วก็มานั่งดูกันว่าอันไหนคือพึงเชื่อได้ว่าอะไรต่างๆเนี่ยแต่ภาพหลักมันคือเรื่องการซื้อเสียงและการบริหารจัดการการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องจับอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ตำรวจอยู่ที่ประชาชนทั้งนั้นเลยมันอยู่ที่ตำรวจอยู่ที่ประชาชนการจัดการเลือกตั้งใครเป็นคนจัดจริงๆครูตำรวจข้าราชการบ้างอะไรบ้างช่วยกันหมดใช่ป่ะมีกกต.ไปเป็นตัวกลางหน่อยเดียว
เราไม่จำเป็นต้องมีกกต.ประจำจังหวัดเต็มไปหมดเราไม่จำเป็นต้องมีพนักงานสืบสวนสอบสวนหมดกกต.ทุกวันมีเจ้าหน้าที่ประมาณเข้าใจว่าเกือบ 3,000 ละโอ้จริงๆแล้วเนี่ยมีประมาณ 2-4-500 ก็ได้มีประมาณ 4-500 ก็ได้ไม่ต้องถึงก็ได้มั้งพี่นั่นผมให้อย่างมากแล้วผมให้อย่างมากแล้วแล้วแต่ละจังหวัดไม่ต้องมามีพอกกตจังหวัดไม่ต้องมามีอะไรคือมันเป็นหัวโขนอ่ะเข้าใจป่ะเพราะคุณมีหน่วยงานระดับจังหวัดในประเทศไทยนี่มันคือไอ้นี่มันตลกมากเพราะคุณมีหน่วยงานระดับจังหวัดมันต้องมียุติธรรมจังหวัดราชธรรมจังหวัดต้องมีละเต็มมาหมดเดินเต็มมาหมดเหมือนกันกกตจังหวัดปปชจังหวัดหน่วยงานคือทะใช่ไหมมันคือแบบพอคุณมีคนขึ้นมาคนหนึ่งคุณต้องมีรถประจำตำแหน่งคุณต้องมีเลขาคุณต้องมีครับคือมันไปกลายเป็นกระทรวงย่อยๆทั้งที่จริงๆเนี่ยปีนึงเนี่ยมีการเลือกตั้งกี่วันวะอบจ.เทศบาลอบต.ให้ผู้ว่าด้วย4เลือกตั้งทั่วไปอันหนึ่งมีประชามติอีก1 6วันคุณเตรียมงานอีก3วันพอแต่ละครั้งอ่ะมันมี18วันคุณจ้างฟรีแลนซ์ดีกว่าเต็มไปหมดเลยจริงๆเจ้าหน้าที่กกต.เนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่ประจำไหนเดี๋ยวก็บอกแล้วไงมันเอามาจากอินเดียซึ่งเขามีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ 2-300 คนแต่ของเราตอนนี้ 3,000 ในมือบอกเยอะใหญ่มากครับถามมากครับอ่ะนี่กกต.พิจารณาอย่างพี่ที่บอกเนี่ยนะฮะพูดถึงเรื่องของกกต.แล้วการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยออกมาให้พูดออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยนะโมทีนี้การที่พลเอกประวิตรออกมาพูดเนี่ยครั้งนี้คนก็บอกอ้าวทำไมอยู่มันหลุดไกลหรือเปล่าเนี่ยเพราะพลเอกประวิตรบอกว่าเฮ้ยเราได้มา 4,500 แล้วขอบคุณประชาชนที่เลือกพลังประชารัฐก็ขอบคุณพร้อมบอกว่าไม่เห็นชมเลยว่าได้เยอะส่วนกรณีเพื่อไทยวิจารณ์การลงพื้นที่ว่าตนลงไปดูเรื่องน้ำเรื่องโครงสร้างพื้นฐานประชาชนให้อยู่ดีกินดีก็บอกว่าตนเนี่ยต้องการลงไปดูเรื่องนี้อย่างเดียวนะฮะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพลเอกประวิตรนะฮะตั้งอบต.สอบต.ที่ผ่านมาได้มา 4,500 ค่ะขอบคุณประชาชนขอบคุณเนี่ยขอบคุณประชาชนที่ได้เลือกพรรคพลังประชารัฐมาแล้วครับก็ขอบคุณไม่เห็นชมเลยว่าได้เยอะเก่งค่ะจะเป็นนิมิตหมายที่ดีใช่ไหมคะสำหรับพลังประชารัฐอันนี้ตลกเลยฮะเขาคงไปว่าคณะก้าวหน้าไงคณะก้าวหน้าเขาประกาศมาได้28คนซึ่งมันนิดเดียวมันตั้ง 5,600 คนแต่เขาเป็นชุดเดียวที่เป็นพรรคนะหมายถึงว่ามีลักษณะที่มีลักษณะเป็นกลุ่มชัดเจนเป็นกลุ่มชัดเจนที่เป็นกลุ่มเดียวกันน่ะครับคนอื่นเป็นพรรคการเมืองไม่มีใครส่งเลยพอยคืออย่างเงี้ยจะผิดมาตรา34ป่ะของพรบ.ไม่เกี่ยวคือหมายถึงว่าแล้วไม่ควรผิดไม่ควรผิดคือเขาไม่ได้ห้ามพรรคส่งนะเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ห้ามพรรคส่งนะควรจะหาเสียงได้ด้วยเขาไม่ให้ตัวส.ส.หรือผู้ที่เป็นหัวหน้าพรรคมันมีงี่เง่าคือห้ามส.ส.เนี่ยไปช่วยหาเสียงครับใช่ไหมแต่ไปลองไมค์ได้อันนั้นท่านลองไมค์ไม่มีคนฟังอันนั้นไปลองไมค์จริงๆไม่ควรผิดควรจะเป็นเสรีเรื่องพวกนี้ควรจะเต็มที่คือควรจะห้ามอย่างเดียวถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีอย่าเอาอำนาจหน้าที่การใช้งบประมาณของคุณไปใช้แต่สสเนี่ยมันมีอะไรสสไปเดินช่วยสจหาเสียงเนี่ยใช่ไปเดินช่วยนายกอบต.หาเสียงก็ได้เปิดกันทั้งโต๊ะแล้วคุณควรเนี่ยประวิตรคุยเหรอบอก 4,500 4,500แล้วทำไมคุณไม่เปิดเป็นพรรคของคุณอะเปิดเป็นพรรคนั่นมันคืออะไรหนึ่งคุณรับผิดชอบการดำเนินนโยบายพรรคพลังประชารัฐรัฐบาลจะลงไปสนับสนุนนายกอบต.คนนี้ของเรานะเขาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะสนับสนุนเต็มที่เดี๋ยวเขาจะแบบว่าเขาออกโครงการนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้สนับสนุนเต็มที่เอ้าไม่ดีตรงไหนล่ะทำไมไม่เปิดใช่ไหมแล้วคุณเปิดเสร็จแล้วแต่สมมติไอ้นั่นมันทำอะไรชั่วๆคุณรับผิดชอบนะคุณไม่กล้าเปิดใช่ไหมล่ะใช่ป่ะไม่แล้วพี่เชื่อเหรอว่า 4,500 เป็นตัวเลขจริงมันไม่ถึงหรอก 5,600 ผมคิดว่างี้ถ้าอ่านทางนะบิ๊กป้อมกวนกวนได้ 4,500 ไม่ชมอ่ะไปเอาอะไรกับ20ได้มา20กวน30 30กว่ากวนความจริงคือคุณนิยามไม่ได้ว่าเขาเป็นพวกใครอบต.คนนั้นที่หาเสียงในนามกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็ไปบอกบิ๊กป้อมว่าเฮ้ยผมเป็นพวกคุณนะคุณมาช่วยผมหน่อยก็พูดอย่างเงี้ยกับเพื่อไทยคุณนึกออกไหมเวลาหาเสียงเนี่ยเขามีพิจารณาเหมือนกันว่าช่วงสมัยหน้าใครจะไปรัฐบาลสมัยที่ผ่านมาคุณช่วยฉันได้เท่าไหร่เพราะนั้นมันมีเขาแทงหมดทั้งทุกพักเขาแทงหมดทุกพักฮะไม่งั้นเขาจะเอาตัวรอดในท้องถิ่นได้ยังไงคือในท้องถิ่นน่ะนายกอบต.เนี่ยเวลาลงสมัครนายกอบต.เนี่ยมันจะมีสมมติว่ามีมันเพื่อไทยก็จะมี2คนมองจากมุมเพื่อไทยไอ้2คนนี้ก็ช่วยเราทั้งคู่ใช่ป่ะ
ผมมองจากมุมพลังประชารัฐสองคนนี้ก็รู้จักกสสก็รู้จักกันก็ช่วยเราอยู่ใช่ป่ะได้หมดแล้วพอมองจากมุมผู้สมัครนายกอบต.ทุกพรรคแหละครับจ้ะอันนี้เรียกว่าเกือบทั้งหมดใน 5,300 แห่งเนี่ยนะทีมงานของอบต.และสมาชิกอบต.ที่ลงไปหาเสียงและไปหาเสียงแล้วก็เอาคะแนนเนี่ยนะฮะบางคนก็เป็นหัวคะแนนเพื่อไทยอีกคนนึงซึ่งอยู่ในทีมเดียวกันก็เป็นหัวคะแนนเพื่อประชาธิปัตย์อีกคนก็เป็นหัวคะแนนพลังประชารัฐคุณจะเอายังไงเพราะว่าในท้องถิ่นเขาไม่ได้ทำงานเพื่อตอบสนองแบบเหมือนพรรคการเมืองที่จะไปหาที่นั่งในสภาใช่ไหมมันญาติพี่น้องกันทั้งนั้นใช่มันมีระบบเครือญาติแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณกล้าจริงนะคือการที่พรรคการเมืองเนี่ยส่งเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องดีคือทั้งทำให้เป็นระบบมันเคยไงมันเคยแล้วมันเคยชัดเจนไงว่าประชาธิปัตย์ก็ส่งประชาธิปัตย์ก้าวหน้าอะไรก็ว่ากันไปในแต่ละท้องถิ่นจะตั้งชื่อเติมท้ายเพื่อไทยรักไทยสมัยนั้นก็มันก็เคยไงมีไทยรักไทย1ไทยรักไทย2เออไทยรักไทยมี2 3เลยมันเคยประกาศอย่างนั้นชัดเจนแล้วมันก็เลยทำให้ทิศทางมีทางเลือกทางนโยบายแบบชัดเจนว่าแนวนี้เป็นแบบนี้คุณต้องการให้ตำบลคุณเป็นแบบนี้คุณก็เลือกแนวนี้แต่ตอนนี้มันไม่มีความชัดเจนแล้วมันไปขึ้นกับตัวบุคคลเพราะตอนนี้การเมืองมันเป็นแบบนั้นการเมืองมันมุ่งไปสู่อย่างนั้นอบต.เนี่ยเขาสามารถใช้โลโก้พรรคในการหาเสียงได้ใช่ไหมในครั้งนี้ได้ได้แต่เพียงแต่ว่าสส.เนี่ยห้ามลงมาช่วยในพื้นที่หาเสียงตามกฎในนี้นะฮะโอเคเพราะนั้นเวกัปโคของเราประจำวันนี้นะครับเราถามว่าคุณมองการเลือกตั้งอบต.ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ชมครับผิดหวังผลการเลือกตั้งสร้างปรากฏการณ์ใหม่สร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนหรือว่าเป็นเปิดลมหายใจให้กับท้องถิ่นนะฮะเลือกกันเข้ามานะครับ4ตัวเลือกนี้เมื่อวานนี้เราตั้งคำถามว่าจากความขัดแย้งของภายในพลังประชารัฐคุณเชื่อกระแสข่าวที่กลุ่ม3มิตรจะย้ายมาซบพรรคเพื่อไทยหรือไม่ 70% บอกว่าไม่เชื่อเป็นแค่กระแสข่าวลือ 19% บอกเชื่อมีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับและ 11% บอกว่าไม่มีความเห็นนะฮะก็สรุปว่าทุกคนก็มองว่าเป็นแค่ข่าวลือเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มองว่าอย่างนั้น อบต.เนี่ยเมื่อวานนี้เราพูดไปสั้นๆนิดเดียวนะฮะเกี่ยวกับทางด้านของก้าวไกลนะครับก้าวหน้าขอภัยของก้าวหน้านะครับที่เขาได้คะแนนทั้งหมดเนี่ย38อบต.ที่เขาชนะมาคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเองไปในฐานะประธานก้าวหน้าออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะแล้วก็พูดว่าคณะก้าวหน้าเนี่ยส่งผู้สมัครทั้งหมด196แห่งทั่วประเทศได้รับชัยชนะไป38อบต.คิดเป็น 19.4% จำนวนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยอยู่ที่53ปีและมีผู้ที่อายุน้อยที่สุด35ปีเท่านั้นเองซึ่งเพิ่งผ่านเกณฑ์ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.ได้นะครับนอกจากนี้อันนี้คือพยายามคลาสสิฟายให้ดูว่ามีใครได้บ้างเนี่ยนะบอกว่ามีคนเก่า23คนคนใหม่15ครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือคนเคยเป็นนายกอบต.แหละแต่มาสนใจที่จะมาร่วมทีมกับก้าวหน้าครับหญิง3ชาย35ก็ตกลงก็คือในหลายพื้นที่ที่เขาไม่มีเขาก็บอกว่าเพชรบูรณ์สุพรรณโคราชนี่ก็มีส่วนที่ผลงานที่ดีของเทศบาลบอกว่าเขาก็บอกมันเป็นเรื่องจากผลงานของการทำเทศบาลเช่นร้อยเอ็ดอุดรใช่ไหมแล้วก็ที่เป็นเขตเมืองก็มีที่นครปฐมเข้าใจว่าเป็นที่กำแพงแสนนะฮะเห็นฟังก็คือมันเป็นตัวอำเภอเนี่ยแล้วก็อันนั้นแหละก็คือโอเคมันก็เป็นสิ่งที่ดีใจของก้าวหน้าแต่จริงๆแล้วมันก็คือว่ากันจริงๆอ่ะการที่มีคนลงก้าวหน้าแค่196เนี่ยมันก็น้อยมากไงน้อยถ้าเทียบกับ 5,300 น้อยมากคือเทียบกับ5,300เอาแค่ผู้สมัครเนี่ยเอาแค่ผู้สมัครอ่ะ200จาก 5,600 ไม่ใช่ 5,300 5,600 มั้ยเหรอคือ 5,300 ไม่รู้เหมือนกันเออ5,000กว่าแหละ5,000กว่าคือแสดงว่าคนที่มันจะลงสังกัดอย่างนี้ตรงๆเนี่ยมันน้อยมากครับเพราะว่าเขาไม่ได้ปิดกั้นนะใครรับก็ได้แต่ก็ต้องดูเงื่อนไขครับแต่พอยคือครั้งนี้เนี่ยเขาได้ไปเจาะในพื้นที่ที่เขาไม่เคยไปเจาะได้เช่นนครราชสีมาเพชรบูรณ์และที่สำคัญอย่างสุพรรณบุรีก็ที่เขาไปเจาะพื้นที่ได้ถือวัดไม่ได้ในแง่หนึ่งก็คือวัดไม่ได้ในสนามเลือกตั้งใหญ่ก็จะเป็นอีกสเกลหนึ่งครับเป็นอีกอันหนึ่งครับแต่ว่าการเจาะครั้งนี้เนี่ยนะฮะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาก็ออกมาแสดงความยินดีด้วยนะบอกว่ายินดีต้อนรับก้าวหน้าก็ที่สามารถคว้าเก้าอี้ของสุพรรณบุรีมาได้คือกลับทีนี้เขาเองทีนี้ตัวคณะก้าวหน้าเนี่ยจะมีบทบาทยังไงกับท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นมันก็จะมีงบประมาณแบบนึงใช่มั้ยฮะที่รัฐจัดให้แล้วก็ประกาศนโยบายก็เป็นอีกแบบนึงแล้วอะไรที่จะเรียกว่าคณะก้าวหน้าเมื่อตอนไปทำงานจริงๆเนี่ยนโยบายอะไรลักษณะอะไรที่เป็นจะบอกได้ว่านี่คือคณะก้าวหน้าเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะมันพูดง่ายว่ามันไม่ได้เริ่มต้นขึ้นมาจากว่ามีคณะก้าวหน้ามีโรงเรียนแล้วส่งคนลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปยึด
ได้ชนะเลือกตั้งในพื้นที่มันไม่ใช่มันเป็นการไปเด็ดยอดมาแล้วคุณก็มารวมกันเป็นคณะก้าวหน้าโดยความคิดที่คล้ายๆกันปัญหาคือว่าเมื่อตอนไปบริหารงานแล้วคณะก้าวหน้าจะมีความสัมพันธ์ยังไงกับท้องถิ่นเช่นเป็นพี่เลี้ยงด้านแมเนจเมนต์ให้หรืออะไรยังไงและสไตล์วิธีคิดอุดมการเหมือนกันยังไงหรือเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องดูต่อไปก็ที่ผ่านมาเขาก็บอกว่ามันก็เป็นลักษณะการไปช่วยแมเนจเมนต์ใช่ไปดูแลเรื่องแมเนจเมนต์ด้วยแล้วก็ที่มันเขาคุยได้ว่าเขาทำก็คือเขาทำเรื่องน้ำประปาของเทศบาลของอะไรต่างๆนี่คือผมไม่แน่ใจว่ามันใหม่ยังไงนะแต่ก็เหมือนกับว่าเขาบอกมีคนไปดูงานเยอะครับพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นชอบพูดอยู่เหมือนกันแต่แน่นอนว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยคือเราต้องยอมรับว่าอบต.ครั้งเนี้ยซื้อเสียงจริงซื้อเสียงเยอะจริงมีคนบอกว่าอย่าด่าว่าซื้อเสียงแล้วเป็นสลิ่มผมบอกก็ทำไมอ่ะก็มาซื้อจริงอ่ะคือเอาอย่างนี้พี่ซื้อแพงด้วยแพงด้วยหัวละ 2,000 ไม่งั้นคนจะกลับบ้านไปเลือกได้ไงไม่มีเงินปัญหาคือซื้อจนกระทั่งมากกว่างบแปลว่ามันไม่ใช่เรื่องงบที่จะได้แล้วแล้วมันไม่ได้มีไว้เพื่อโกงกินมันไปมีไว้เพื่อศักดิ์ศรีและตัวตนฉันรวยฉันต้องแบ่งปันการซื้อเสียงของมันนะมันเป็นลักษณะทางวัฒนธรรมมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการซื้อเพื่อจะมาไถ่ถอนคืนแต่อีกส่วนไม่ใช่มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีมันเป็นเรื่องตัวตนมันเป็นเรื่องอิทธิพลใช่อันนั้นอันหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องแน่นอนเรารู้กันว่าไอ้ซื้อเสียงเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่ามันไปเปลี่ยนใจคนได้แต่หมายถึงว่ามันจ่ายสำหรับคนที่แบบบางทีคนกลับบ้านไปต่างจังหวัดไปเลือกคือเครือญาติพวกพ้องอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบช่วยค่าใช้จ่ายกันอะไรมันก็มีแต่ผมว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยมันก็คือพรรคการเมืองระดับชาติเนี่ยทุ่มอาชีพลงไปด้วยครั้งนี้นะครับครับเพราะมันเตรียมที่จะวัดกันมันเตรียมที่จะวัดกันมันเตรียมที่จะอัดฉีดแบบเพื่อสร้างฐานหวังว่าจะเป็นฐานบุญคุณนะตัวเองมีบุญคุณเพราะงั้นคนนี้ต้องช่วยตัวเองกลับอันนี้ด้วยแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าไอ้อบต.ที่มันแช่แข็งมาตั้ง10ปีอ่ะมันไม่ได้เลือกตั้งมาตั้งนานอะไรนะความสำคัญความรู้สึกคนมันเซ็งอ่ะมันไม่ได้บอกกระตือรือร้นแต่การมันกระตือรือร้นอีกด้านนึงแต่ความรู้สึกว่าบทบาทของอบต.เนี่ยมันถูกลดลงมากนะอปทในช่วง5ปีรัฐประหารเนี่ยมันถูกลดบทบาทไปเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมเราเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญอปทเท่าที่ควรอยู่แล้วแล้วรัฐประหารมันยังไปลดอำนาจและบทบาทมันเราต้องไอ้ความการกำจัดการซื้อเสียงมันจะมีได้เมื่อเรารู้สึกว่าไอ้อปทเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตเราจริงมันมีผลต่ออนาคตของสังคมจริงต่างๆใช่ไหมสมมติเช่นมันดูแลโรงเรียนมันดูแลโรงเรียนประจำตำบลมันดูแลสาธารณสุขมันดูแลสถานีอนามัยประจำตำบลอะไรเงี้ยโลพอสอตออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเนี้ยมันจะเป็นสิ่งชี้ขาดว่าตกลงคุณเดินอะไรดีไม่ดีอะไรมันจะเป็นแบบแต่ทุกวันนี้อบต.มันลอยจริงๆอำนาจมันเป็นตกอยู่กับผู้ว่าในอำเภอมากขึ้นด้วยซ้ำก็มีปรากฏการไอไม่ใช่ปรากฏการมันมีนี่ไม่หมายอันดีเพราะว่าลพอสอตอคือสถานีอนามัยเดิมซึ่งยกระดับมาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ย 8,000 กว่าแห่งโดยคร่าวๆเนี่ยคือตำบลนึงมี1แห่งเนี่ย 3,000 แห่งจะได้รับการคืออบต.ท้องถิ่นเนี่ยยื่นไป 3,000 แห่งแล้วที่จะถ่ายโอนมาอยู่ในมือของอบต.ซึ่งอันเนี้ยต้องดูเมื่อมันผ่านเกณฑ์สมมุติว่าได้ 3,000 แห่งนี้จะเป็นการเปลี่ยนล็อตใหญ่เลยเป็นการถ่ายโอนอำนาจล็อตใหญ่เลยแล้วถ้ามันทำได้ดีต่อไปก็ลงครูทั้งหลายก็อาจจะยอมกล้าไปอยู่สังกัดอบต.มากขึ้นครับน่าสนใจนะฮะเรื่องอบต.นี้เดี๋ยวรออีกสักหน่อยเดี๋ยวกกต.จะประกาศผลรับรองอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาดูกันที่กรณีคุณสุเทพทึกสุบรรณเนี่ยนะฮะกับคดีเรื่องของการสร้างโรงพักครับ Voice Coffee เมล็ดกาแฟสดแบบบดขนาด200กรัมคั่ววันต่อวันทุกออเดอร์ให้คุณได้ดื่มด่ำความหอมละมุนของกาแฟคุณภาพสูงที่เราคัดสรรมาให้คอกาแฟทุกคนราคาถุงละ240บาทมีให้เลือก4รสชาติอาราบิก้า 100% โรบัสต้า 100% เวกอัพเบรนด์และโอเวอร์วิวเบรนด์สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th